คุณหมอคะคุณหมอสารอาหารกลุ่มไหนบ้างคะที่คนส่วนมากมักจะขาดสารอาหาร3กลุ่มที่คนส่วนมากจะขาดอันนี้หมอไปดูข้อมูลจาก Dietary Guideline ของอเมริกันในกลุ่มที่1เนี่ยในกลุ่มวิตามินเนี่ยเขาพบว่าคนอเมริกันขาดวิตามินดีซึ่งคนไทยขาดแน่นอนเช่นกันหมอมองว่าวิตามินดีเนี่ยเป็นปัญหาของคนทั่วโลกแหละคนโดยมากเนี่ยตรวจวิตามินดีมาเนี่ยต่ำแล้วก็ไม่พอกันทั้งนั้นจากประสบการณ์ที่หมอเห็นมานะแม้ในคนที่ตากแดดเยอะก็ยังมีค่าไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆตัวเนี้ยเป็นตัวที่หมอมองว่าหมอแนะนำในการทานเพิ่มเติมต่อมากลุ่มที่2คือกลุ่มแร่ธาตุต่างๆกลุ่มแร่ธาตุเนี่ยเขาพบว่าตัวที่ขาดเนี่ยคือตัวแคลเซียมแล้วก็โพแทสเซียม2ตัวซึ่งหมอมองว่าคนไทยก็น่าจะขาด2ตัวนี้เช่นกันแคลเซียมของเราเนี่ยขาดแน่ๆเป็นปัญหาของสาธารณสุขไทยส่วนตัวโพแทสเซียมเนี่ยหลายคนไม่รู้เนาะว่าโพแทสเซียมเนี่ยถ้าทานน้อยไปจะเพิ่มความเสี่ยงในการที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงถ้าเกิดเราทานอาหารที่มีโพแทสเซียมเยอะๆความดันเราจะลดต่ำลงได้แล้วกลุ่มอาหารกลุ่มที่3ก็คือไฟเบอร์คนโดยมากหมอว่าทั่วโลกแหละทานผักน้อยนะครับทานไฟเบอร์กันไม่ถึงสารอาหาร3กลุ่มนี้หาทานเพิ่มเติมกันนะครับ